ผมไม่ตอบโต้เรื่องนี้ผมเชื่อเรื่องของผู้บริโภคเป็นหลักถ้าสินค้าคุณดีโดนราคาถูกใจในที่สุดมันไปของมันเองมันไม่เหมือนทุกที่วงการอื่นมันอาจจะบล็อกแบบมันไม่มีที่ไปเลยนะแต่บล็อกได้เหรอครับถ้าเล่าบล็อกได้เพราะว่าวงการขายเล่ามันแคบมากแล้วอย่างนี้ล่ะก็บล็อกได้แต่ก็บล็อกได้ก็ต้องยอมรับว่าบล็อกได้พอสมควรแต่ไม่สามารถบล็อกหมดหรอกถ้าเกิดผู้บริโภคต้องการในที่สุดอ่ะคุณโคตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนั้นคุณโคตรงนู้นมันก็โผล่ทางนี้ยกเว้นแต่ว่าอันนี้มันไม่มีของอ่ะเป็นเต้าหู้โคลงไปก็เละมันโผล่ที่ไหนถ้ามันมีความแข็งแรงของโปรดักต์มันอ่ะคือเราโผล่ไปมันก็โผล่ทางนั้นมันจะไปโผล่ที่ไหนเฉยๆใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าคุณจะไม่ให้ทุกร้านขายแต่สินค้าบางประเภทมันได้นะเพราะช่องทางจำหน่ายมันอยู่แค่นี้นะในอดีตเราก็เขียนในวงการเล่าเนี่ยมันบล็อกทีนึงพวกเราชุมชนเนี่ยไปหมดอ่ะใช่ไหมมันก็เลยคุยกันก็เลยแพ้ชนะกันตรงนี้แหละแต่ว่าเครื่องดื่มทั่วไปผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โอเคเราก็ยอมรับไม่ใช่ผมเดือดร้อนคนเดียวหลายแบรนด์น้ำส้มหลายอะไรก็ต้องบล็อกเต็มหมดเลยใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าเป็นตัวเลือกเคยร้านค้าและลูกค้าก็ต้องเรียกว่าไปปิดกั้นลูกค้าไม่ได้ครับเพราะลูกค้าต้องเลือกสินค้าถ้าผมเป็นร้านผมไม่ขายน้ำส้มยี่ห้อนี้ผมไม่ขายอันนี้ไม่ขายน้ำนุ่นเนี่ยลูกค้าผมจะคิดว่าคุณเหมือนปิดกั้นเขาอะผมไม่โอกาสเขาเลือกเลยบังคับให้เขาซื้อบอกว่าในที่สุดมันไม่ใช่ผมไม่ได้ทุกคนยอมนะหรือไม่ก็ทำให้เราลำบากขึ้นแต่ในที่สุดผมเชื่อว่าความสัมพันธ์อยู่ที่ผู้บริโภค